สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองปัญญาประดิษฐ์สำหรับ Raspberry Pi โดยในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอลำดับที่13ในเรื่องของการทำนายอายุแบบเวลาจริงด้วยการเรียนรู้เชิงลึกนะครับอาจจะมาดูโดยในโมเดลที่ใช้ในวันนี้นะครับจะอยู่ในอ้างอิงลำดับที่เยอะมากนะครับก็คือพยายามหาให้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่ามาทำการเรียนรู้นะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดเองทุกส่วนแต่เป็นการนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Raspberry Pi เพื่อควบคุมฮาร์ดแวร์อาจจะมีการฝึกฝนโมเดลเองในบทถัดไปนะครับแต่ว่าการเทรนโมเดลหรือการฝึกฝนโมเดลเนี่ยก็ยังไม่เหมาะกับการทำบน Raspberry Pi อยู่ดีก็ยังต้องทำบนคอมอยู่นะในโมเดลนะครับจะอยู่ในลำดับที่44นะครับจะให้ดูกันนี่ครับโดยของคุณกิลลิวายแล้วก็ชาวฮัสเนอร์เนี่ยได้ออกมานะครับ ในชื่อเรื่องว่า Age and Gender Classification Using CNN โดยใช้ Convolutional Neural Network ในการเทรนโดยในชุดข้อมูลของเขาเนี่ยที่ Data นะครับจะเป็นชุดข้อมูลGeodean Dataset ครับคู่หนึ่งนี่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ตอนนั้นหาเจอจะเป็นการจัดเก็บภาพเป็นชุดข้อมูลที่มีแบ่งช่วงอายุของคนเนี่ยออกมาเป็นหลายๆส่วนซึ่งก็จะทำนายออกมารวมถึงจะมีการทำนายเพศด้วยนะครับ gender นะครับแปลว่าเพศแบ่งช่วงอายุออกมาเป็น8ช่วงอายุก็คือช่วง2ถึง4ปี4ถึง6 8ถึง13 15ถึง20 25ถึง32 38ถึง43 46ถึง53และ60ปีขึ้นไปมีการเทรนนะครับสามารถดาวน์โหลดโมเดลไปใช้ได้นะครับเขาเปิดให้ไปทำการศึกษากัน นะครับมาดูได้นะครับซึ่งในโมเดลเนี่ยได้ทำการลงไว้แล้วแหละนะครับโดยในการทำเนี่ย ตัวนี้นะครับเป็นโมเดลของ Cafe Framework ตัวแรกจะเป็น Age Classificationการแยกอายุทำนายอายุนะครับตัวต่อไปจะเป็น gender classification โดยในโค้ดเนี่ยจากของคุณเอเดียนเนี่ยเขาจะทำเพียงแค่ age นะครับแต่ว่าผมเห็นเจ้าของโมเดลเนี่ยเขาได้ทำมีตัว gender ด้วยแต่วันนี้จะไปลงที่ gender ด้วยโดยหลักการไม่มีอะไรคล้ายกันนะครับจะมาดูที่ตัวการทำนายอายุก่อนดับแรกนะครับจะสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า age bucket เก็บค่าช่วงอายุนะครับที่บอกไปเมื่อข้างต้น0 1 2 4 1 6ยาวไปนะครับและมีการ initialize ตัวแปร list ที่ชื่อว่า result ขึ้นมานี่ก็เป็นการ pre-processing data ก่อนที่จะนำไปให้โมเดลเนี่ยทำการ predict โดยในโมเดลที่ใช้อยู่2ที่ใช้หลักๆเนี่ยจะเป็น FastNet คือเป็นโมเดลจากบทที่11ที่เราทำการตรวจจับใบหน้าจากนั้นน่ะเราจะทำการนำส่วนครอบของใบหน้าของเราที่มีเฉพาะของใบหน้านะครับจะเรียกตำแหน่งนั้นว่า ROI หรือว่า Region of Interestคือจะเป็นตำแหน่งที่สนใจนี่แหละแล้วค่อยนำภาพใบหน้าของเรา
ภาพนั้นส่งไปให้โมเดลที่ทำนายเอชเนี่ยหรือเอชเนเนี่ยซึ่งเป็นโมเดลแบบ classification เนี่ยทำการทำนายว่าใบหน้านั้นอยู่ใน range ของอายุเท่าไหร่นะครับจะมาดูโค้ดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเช่นเดิมเก็บค่า confidence วนรอบโลกอันนี้ของใบหน้านะครับเป็น fitness fitness มาก่อนหลังจากได้นะครับจะทำการเก็บเนี่ยนะครับ face เนี่ยตำแหน่งเนี่ยจะเอาตำแหน่ง y ก่อนแล้วตามด้วยตำแหน่ง x นะครับคือจะเก็บค่าที่จุดเริ่มจุดจบของ y แล้วก็จุดเริ่มแล้วก็จุดที่สิ้นสุดของ x เพื่อที่จะนำค่าของ face เนี่ยส่งต่อได้ face มาแล้วนะครับจากนั้นนำมา preprocessing อีกรอบหนึ่งและนำไปให้โมเดลของ AgeNet เนี่ยทำการ predict ออกมาและตรงนี้นะครับก็คือ ArcMax อย่างที่อธิบายไปในบทที่9เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บไปในตัวแปร2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวแปร dictionary ก็คือเป็น list นะครับที่เราสร้างไม่ใช่เป็น dictionary นะครับจะมี log นะครับก็คือ localize นะครับ localization ก็คือตำแหน่งที่เก็บไว้ age นะครับในช่วงอายุเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เปรียบเทียบกับage bucket แล้วก็ค่า confidence นะครับก็จะเก็บไว้ด้วยจากนั้นนะครับจะทำการอ่านโมเดล2ตัวซึ่งตัวแรกก็คือ fitness ก็คือ face detection จากในบทที่11เลยและอีกโมเดลอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ agenet เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับโมเดล for age classificationเท่านี้นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันที่เราทำการสร้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาและตัวแปรที่ return ออกมาก็คือ result นะครับเป็น dictionary แล้วก็เลือกใช้นะครับที่เป็น format นะครับ format เขียนในรูปแบบ string format เช่นเคยทศนิยมเป็น2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกก็จะเป็น age ตำแหน่งที่0เนาะก็คือจะเป็น age ตัวนั้นคือ age อะไรค่า confidence นะครับเก็บได้แล้วก็มาคูณ100เพื่อจะเป็นเปอร์เซ็นต์ทีนี้ครับส่วนที่เหลือเหมือนเดิมนะครับถือว่าหน้าเด็กนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีที่อายุแค่20ว่าดีเลยนะครับอาจจะยังไม่แม่นยำมากนักถ้าใครมีตัวที่แม่นยำกว่านี้ก็มีชุดข้อมูลก็สามารถลองเทรนเองแล้วลองมาปรับใช้กับตัวนี้ดูก็ได้นะครับต่อไปอย่างที่บอกไว้ในตอนแรกนะครับเนื่องจากในทางเว็บเนี่ยเขามีโมเดลสำหรับ gender ด้วยสำหรับการทำนายอายุผมก็จะเพิ่มในส่วนของผมไปก็จะเป็น gender net เพิ่มเข้ามาจากของเดิมเนี่ยที่คุณเอเดียนโรสบอกเนี่ยทำไว้ก็จะมีเพียงแค่เป็น face net age net ผมก็จะทำการเพิ่ม gender net ไปด้วยใน gender bucket เนี่ยจะมี2 อย่างก็คือเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงนะครับเช่นเดิมหลังจาก get ค่า ROI หลังจากได้ค่า ROI region of interest มาเรียบร้อยแล้วจะนำค่าเนี่ยไปให้โมเดล2ตัวตัวแรกนะครับก็จะเป็น AgeNet เหมือนตัวอย่างแรกก็จะได้ Net นะครับทำการส่งภาพเฉพาะส่วน ROI ของใบหน้าไปให้ครับให้โมเดลเนี่ยเราทำการ predict ออกมาโดยใช้คำสั่ง forward นะครับเช่นเดิมดึงค่าที่มากที่สุดออกมาเนาะมา
ปรียบเทียบกับ gender bucket นะครับที่บรรจุ man กับ woman ไว้นะครับและ get ค่า confidence มาเพิ่มไปอีกในตัวแปรหนึ่งของ dictionary นะครับคือ gender อันนี้นะครับเราก็ต้องทำการอ่านก็มาเป็น3โมเดลตัวแรกก็จะเป็นFitnet ตัวที่2 EdgeNet เช่นเดิมนะครับเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือ GenderNet ก็ลีดมาเลยนะครับคำสั่ง os.path save แล้วก็ join เนี่ยก็เพราะว่าได้ทำการเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับจะพาเข้าไปดูในโฟลเดอร์นี่เป็นบทที่13นะครับมาดูนะครับ คำสั่ง os.path.save.joy เนี่ยคือเราจะตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งตั้งต้นจากนั้นผมจะเอาตัวเนี้ย joy ไปยังโฟลเดอร์นี้นะครับแล้ว joy ไปยังไฟล์ pro2txt ให้เป็น pro2txt และ weight ก็ทำเช่นเดียวกันจอยไปยังโฟลเดอร์ gender detector และจอยไปยังไฟล์ weight อันจะลองรันดูนะครับจะมีเพิ่มมาเห็นไหมครับจะต่อมานี่ก็คือ man จะลองหารูปผู้หญิงดูนิดนึงไม่แน่ใจยังไม่เคยลองนะครับเขาเป็นจะลองเป็นแอนเจลิน่าโจลี่นะครับก็จะมองออกไหมเราลองลดแสงนิดนึงนะครับถ้าใครลองทำแล้วนะครับมีผู้หญิงอยู่ข้างๆหรือมีรูปผู้หญิงเนี่ยก็ลองเอามาทดสอบดูได้นะครับโดยทางผมเนี่ยตอนนี้ไม่มีแต่ว่าได้เคยลองดูแล้วก็สามารถแยกได้นะครับปกติ